แต่เดี๋ยวนะพาฉันมาทำอะไรในป่าไม่ใช่ป่าพามาเจ๊เจ๊กินเจ๊กินเหรอทำอะไรอะพี่พามากินกุ้งต้องมืดขนาดนี้เลยพี่มันหลอนมากเลยอะกุ้งในบ่อไม่ใช่แล้วไม่ขึ้นถังหรือเปล่าถังก็ต่อมาเจ๊กินนะกินไปแล้วไหมไปแล้วอร่อยมากค่ะตามมาเลยค่ะไปแล้วค่ะตอนนี้ดิฉันถือกุ้งถังมากเลยเดี๋ยวต้องมารอพวกนี้นะคะเราสั่งไปแล้วเนาะมาจองคิวไป45นาทีที่แล้วก็ได้ตัวไปเดินช้อปปิ้งแล้วหลังจากนั้นทางร้านก็โทรไปหาใช่มาได้แล้วค่ะมาได้แล้วค่ะมาได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะก็ได้ขึ้นมานั่งเลยนะคะแล้วก็ได้นี้มานี่คืออะไรผ้ากันเปื้อนโอ้ยรู้สึกดีอ่ะสนิทกับเจ้าหญิงผูกคอผูกมุ้งมิ้งกันอยู่สู้กันเดือดใหญ่มากขออนุญาตนะคะค่ะคือถังเย็นเพชรกากับโรงแรมเพชรกานะคะนี่มาแล้วค่ะสั่งอะไรไปบ้างอะคะเยอะเลยอะกุ้งถังไหมคะไซส์เอ็มไซส์เอ็มหนึ่งแล้วก็ทะเลรวมถูกต้องซีฟู้ดรวมหนึ่งค่ะค่ะอันนี้ก็มีทั้งอะไรบ้างมีกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำขาวหอยตลับหอยนิวซีแลนด์แมงหอยแมลงภู่กุ้งใหญ่อันนี้ถ้าเป็นกุ้งที่แบบขายตามตลาดอะน่าจะเป็นไซส์ใหญ่สุดของกุ้งขาวแล้วเท่าที่ตามแม่ไปตลาดนะแต่มันก็ไม่ได้ใหญ่เท่าดีทุกตัวนะแล้วก็ที่โต๊ะเนี่ยเขาจะมีเป็นกระดาษไข่ที่เขาเรียกกุ้งถังเพราะว่าเขาใส่ถังใส่ถังมาก่อนแค่ใส่ถังมาอย่างเดียวเป็นกรอบแล้วก็เป็นถุงตอนแรกเข้าใจว่ากินในถังเว้ยประมาณว่าเก็บความร้อนบ้างไม่แน่ใจอ่ะได้แล้วค่ะซอสของเราเป็นซอสอะไรนะซอสแบงแบงเขาบอกเป็นซอสที่แบบว่าใครมาก็ต้องมาทานซอสรสนี้พี่จะว่ารสชาติแปลกค่ะรสชาติมันแบบแต่งๆพริกไทยเผ็ดร้อนเบาๆแต่มันได้รสของพริกไทยเยอะมากเลยเนาะลองชิมอันนี้ก่อนแต่น้องนะเขี่ยๆเป็นไงบ้างเคี้ยวก่อนแล้วค่อยเหรอแต่เนี้ยน้องคุยๆดูเนี่ยนี่ไงก็มันจะเป็นเหมือนพริกเผาเห็นมันเม็ดเพราะว่ามันเป็นมันๆอย่างเงี้ยใช่ป่ะผัดกับกระเทียมพริกไทยแล้วก็เนยเนยมีกลิ่นเนยแต่มันไม่ค่อยมีรสชาติเลยเนาะมันไม่ค่อยกลมกล่อมเท่าไหร่ความรู้สึกน้ำส่วนตัวเป็นยังไงบ้างมันมีเหมือนรสเค็มรสเดียวจริงเหรอเค็มโดดแต่หนูชอบนะไอ้น้ำเนี่ยนะคือกุ้งเขาอ่ะไม่หนูชอบกุ้งกุ้งเขาสดกุ้งเขาอ่ะเนื้อไม่กระด้างเออไม่กระด้างหนูไม่รู้หรอกว่าเขาทำให้มันสุกยังไงแต่ว่าเนื้อมันนิ่มมากซีฟู้ดมันควรจะเปรี้ยวกับเค็มนิดหน่อยแต่ก็ดีกว่าไม่เลี่ยนอ่ะอันนี้มันฉุนๆไม่รู้ว่าพี่ชายไม่กินหัวได้ไงมาให้หนูเลยมีอันนี้ด้วยน้องสั่งมาอะไรอะคะนี้คอนชีสอารมณ์เหมือนข้าวโพดคุ้งเลยอ่ะแต่มันเป็นชีสไงโอ้ร้อนอ่ะมันไม่บอกอ่ะไม่ตอนแรกก็คิดว่าจะกินไม่หมดแป๊บๆนึงก็เกือบหมดแล้วเนี่ยและเมนูนี้กุ้งถังซอสแบงๆเขาว่าอร่อยส่วนคุณว่ากุ้งสดดีนะแต่ไม่เหมือนที่คาดไว้อ่ะโอ้ยอะไรพี่มันก็สไตล์อเมริกันนี้แหละอร่อยดิฉันคนไทยค่ะเลยไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่แต่น้ำจิ้มซีฟู้ดโอเคเลยแล้วคุณล่ะคะคิดว่าอร่อยหรือเปล่าต้องมาพิสูจน์ค่ะไม่